นะคะอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิน้ำหนักที่ชั่งเมื่อเช้า126ปอนด์ครึ่งลด1ปอนด์ครึ่งชื่อจริงคือสุทธิศักดิ์สมัครสมานเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ชกมวยมาทั้งหมด100ครั้งนะคะชนะ79ครั้งแพ้20ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนชูถิ่นพอธวัชชัยที่เวทีมวยอ้อมน้อยชกมวยมาตั้งแต่อายุ10ปีปัจจุบันอายุ23ปีผู้จัดการก็คือคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาคผู้ฝึกสอนชื่อคุณสุนทรบุญเสริมค่ะสำหรับมุมน้ำเงินช้างน้อยสีมงคลน้ำหนักที่ชั่งเมื่อเช้า126ปอนด์ครึ่งลดไป1ปอนด์ครึ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ชกมวยมาทั้งหมดนั้น97ครั้งชนะ72ครั้งแพ้23ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนน้ำเต้าทองสศิริกุลที่เวทีมวยอ้อมน้อยชกมวยมาตั้งแต่อายุ12ปีนะคะปัจจุบันอายุ23ปีผู้จัดการก็คือคุณวิรัตวัชิระรัตนวงศ์หรือเสียเนานะคะผู้ฝึกสอนก็คือคุณเจียนน้อยศักดิ์จรุพรค่ะครับคู่นี้ถือได้ว่าเป็นคู่สำคัญแล้วก็คู่พิเศษสุดครับตามปูมหลังคุณเสือเหลืองสืบมาได้นี่เจอกันมาแล้ว4ครั้งครับมวยคู่นี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่5เพราะฉะนั้นแล้วก็4ครั้งที่ผ่านมานั้นต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาคนละ2ครั้งด้วยครับความสำคัญวันนี้อยู่ที่ว่าใครชนะนี่จะได้ก้าวขึ้นไปชิงเงินแสนเงินล้านข้างหน้าครับทองคำ80บาทแล้วก็รถกระบะอีก 1,000 ครับมาดีครับดีสุดอีซูซุนะครับ 1,000 เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ครั้งแรกที่เจอกันนั้นทางด้านช้างน้อยเป็นฝ่ายชนะมาแล้วแล้วก็ที่ออมน้อยนี่แหละครับแล้วอนันตศักดิ์ก็กลับมาแก้มือชนะได้ที่ออมน้อยกลับไปชกที่ลุมพินีครับเมื่อปีที่แล้วก็ช้างน้อยเป็นฝ่ายชนะคะแนนและล่าสุดครับอนันตศักดิ์ก็ล้างตาคือสำเร็จครับที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้ดูเหมือนว่าชกกันที่อ้อมน้อยนี่อนันตศักดิ์จะชนะมากกว่าครับครั้งที่แล้วก็บอกเป็นรองสุดโกเดี๋ยวว่าทิ่มหมัดเอายกที่5นี่ช้างน้อยหลับครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของคู่นี้พูดถึงเรื่องของน้ำหนักความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นคู่นี้ก็ไปสืบไปขุดคุยกันมาแล้วในห้องพักครับโอ้โดนหมัดเข้าไปแม่ยังเล่าปุ๊บหลังไม่ทันจบเลยมีช้างของเราทำท่าเป๋แล้วครับกับการวิทูลไพรอนันต์ครับบนเวทีต้นๆนี้ออกอาวุธรุนแรงนะครับทางด้านอนันตศักดิ์ส่วนทางด้านช้างน้อยก็บอกว่าแหมที่นี่ครับซ้อมปล้ำตีเข่ามาครึ่งเดือนเต็มๆครับแล้ววันนี้เสียเนาเพชรยินดีครับหรือว่าคุณวิรัตน์มาเองครับมาคุมไปมานั่งตรงมุมเวทีส่วนทางด้านลูกพี่ของอนันตศักดิ์ครับคุณยุทธภูมิแจ้งโคนาคนั้นก็มาตั้งแต่เช้าครับบอกว่าแหมเที่ยวนี้อนันตศักดิ์ก็ฟิตซ้อมดีเหลือเกินความสมบูรณ์นั้นเท่ากันครับวันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเสือเหลืองบอกว่าโชควาสนาแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีใครจะดีกว่ากันช้างน้อยดูครับโดนหมัดแล้วออกอาการไม่ค่อยดีอนันตศักดิ์ก็คงจะต้องเล่นหมัดก่อนแล้วครับต้นๆทางด้านลูกพี่ของอนันตศักดิ์มีความมั่นอกมั่นใจมากทีเดียวครับแต่ยังว่าครับลูกพี่ไม่ได้ขึ้นชกเองลูกน้องชกก็เดี๋ยวก็รู้ครับแต่ถ้าเผื่อต้นๆในช้างน้อยเปิดหน้าลอยหน้าลอยตานี่อาจจะโดนหมัดได้ครับแต่ว่าถ้าต้นๆไม่ลงนี่ท้ายๆช้างน้อยก็คงจะต้องปล้ำบี้ตีบุตรหลุดมาว่ากันครับพูดถึงน้ำหนักของมวยคู่นี้แล้วก็ชกกันแน่หนักที่สบายๆครับสบายด้วยกันทั้ง2คนก็คือทั้ง2ฝ่ายนะครับหมดยกที่1ผู้ชมคะที่สวนก็ประธานจัดงานได้แก่คุณดงผลเจริญครับคนในวงการมวยของเรานี่เองใครที่อยู่ใกล้ก็ไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับวันที่5ถึง17กุมภาพันธ์ครับที่วัดโพเพืองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมาดูครับยกนี้ยกที่2คู่เอกศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็เป็นมวยรอบตัดเชือกอีซูซูครับครั้งที่7ครับอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิฝ่ายแดงนะครับช้างน้อยสีมงคลน้ำเงินพูดถึงน้ำหนักครับชกกันวันนี้125ปอนด์ทั้งคู่ทำมาสบายๆครับไม่ต้องรีดอะไรกันมากมายจริงแต่คุมนิดหน่อยเท่านั้นเองยกแรกนั้นช้างน้อยก็โดนกำปั้นของอนันตศักดิ์ทำท่าครับทำท่าเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังประคองตัวได้อยู่ช้างน้อยนั้นดูจะเสียเปรียบความสูงนิดหน่อยครับการวิทูลไพรอนันต์ครับบนเวทีโดย
ผู้ตัดเชือกนั้นสัปดาห์หน้าก็ยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมสิงห์ดำเอาเกรดครับจะเจอกับชูถิ่นพอธวัชชัยใครชนะก็มาเจอกับผู้ชนะของคู่นี้ครับแล้วก็รถกระบะกับทองคำอีก80บาทรับไปเลยครับถ้าเกิดว่าใครเป็นแชมป์มวยรอบนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับรองแชมป์ก็ทองคำ60บาทครับอันดับ3อันดับ4มีทองคำให้กลับบ้านเช่นเดียวกันรางวัลต่างๆนั้นทางด้านรีเพชรอีซูซูก็สนับสนุนมาโดยตลอดครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วครับทางด้านรีเพชรอีซูซูที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยกันสืบสานศิลปะมวยไทยครับ4ครั้งนั้นทั้งอนันตศักดิ์แล้วก็ช้างน้อยเคยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาแล้วคนละ1คนละ2ครั้งครับสุดนี่ช้างน้อยโดนน็อกในยกสุดท้ายครับโอ้ยเจอแข้งเข้าไปไม่กล้าผีผามแล้วครับเพราะว่าป้าพี่เลี้ยงทางด้านช้างน้อยบอกให้เดินเดินเข้ามาเดี๋ยวก็ได้ดูดีนะครับแล้วเสียน้าโบกมือบอกให้ช้างน้อยเดินหน่อยจะตัดพยายามจะเล่นตามก่อนครับครับเป็นการหลอกล่อถ้าการตกเมื่อไหร่ก็ค่อยจิ้มมันทางน้อยนี่ระยะหลังๆนี่ก็มีครบเครื่องครับก้าวขึ้นมาเป็นยอดมวยเงินแสนช่วงแรกๆนี่ก็ตีเป่าอย่างเดียวครับอาชีพล้วนๆตอนหลังๆนี่ก็มีแข้งมีหมัดพอประสบการณ์มากขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับเสียหลักกันนิดหน่อยก็เป็นการชิงไหวชิงพริบครับท่านผู้ชมเพราะว่าประมาทก็ไปไม่ได้เหมือนกันนี่นะครับอาจจะไม่บูรังหวานนะครับยกที่น้อยสีมงคลเป็นคู่มวยตัดเชือกมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่7ครับการพิทูลก็ต้องไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวนิดนึงเพราะว่าแหมให้น้ำกันมาโชคเลยทีเดียวนี่ครับมวยไทยเราเป็นอย่างนี้ยกเสร็จในช่วงพักยกก็แล้วแทบจะอาบน้ำกันเลยครับสองยกที่ผ่านมานั้นก็ต่างฝ่ายต่างก็คุมจังหวะกันครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันนักหนายกนี้แหละครับจะเป็นยกที่เรียกว่าเป็นจุดผกผันครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบจะเริ่มแยกแยะออกเห็นได้ชัดแล้วครับโดยธรรมชาติของมวยไทยเราเข้าแล้วแหมพี่ช้างเข้าบี้เลยครับก็อาศัยถนัดแต่ว่าอนันตศักดิ์มีศอกนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีจับพัดจับผูไปนี่โดนศอกตูมเดียวครับหลายท้องได้อันตรักจะแก้อย่างไรครับลูกรัดของทางด้านช้างน้อยช้างน้อยน้ำเงินครับอันตรักฝ่ายแดงเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็บอกมาแล้วนะครับบอกปล้ำมา15วันเต็มๆครับปล้ำกับนักมวยด้วยกันนะครับแหมในขณะที่อันตรักเองก็บอกว่าก็มาดีครับเตรียมแก้ทางเอาไว้เสียฟอร์มเป็นการทำลายจังหวะที่งดงามครับลูกถีบของทางด้านช้างน้อยจิบนิดจิบหน่อยทำให้ฝ่ายตรงข้ามในเสียโอกาสเสียจังหวะในการออกอาวุธได้ครับซ้ายตรงเดี๋ยวท่านผู้ชมครับจะมาดูภาพช้ากันให้เห็นครับชัดๆครับผลการแข่งขันนี้โดนเข้าไปเต็มๆครับคนยกที่3รอบเตะขาก่อนนะครับตาของอนันตศักดิ์นั้นมองหน้าครับเตะเปรี้ยงก่อนแล้วก็จังหวะนี้ครับจิ้มตูมเข้าไปนี่ครับโดนเต็มๆคางครับแม่จะไปเหลืออะไรนะครับช้างน้อยก็หล่นทั้งยืนครับไม่ใช่เรียกว่าล้มทั้งยืนนะครับหล่นทั้งยืนนับ10ทันทีครับก็เป็นนั้นว่าอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิชนะน็อกไปในยกที่3ครับไปยืนรอชิงชนะเลิศมวยรอบนี้แล้วครับท่านผู้ชมสัปดาห์หน้านั้นก็ชูถิ่นกับสิงห์ดำใครชนะมาเจอกับช้างน้อย